ครับอดีมีเพื่อนสมาชิกใส่นะครับว่ารถคันนี้หรือไม่ที่เอาไปตั้งด่านวันนั้นนะครับสวัสดีครับดับนะครับเป็นรถทะเบียนนี้นะครับที่สพบางบัวทองนะครับที่น้องมันขอนั่งหน้าด้วยก็ไม่ให้มันนั่งนะป้ายภาษีไม่มีครับนะครับเป็นรถที่เอาไปตั้งด่านวันนั้นหรือไม่นะครับฟอร์ดนะครับเป็นฟอร์ดทะเบียนนี้นะครับดาผมถามหน่อยว่ารถคันนี้ไม่ป้ายภาษีไม่มีอ่ะดาป้ายภาษีไม่มีเหรอฮะอันนี้เป็นรถที่เอาไปตั้งจุดตรวจนะครับก็มีกลวยทั้งหลังนะที่น้องมันขอนั่งหน้าด้วยก็ไม่ได้นั่งนะครับก็เป็นทะเบียนนี้นะครับกรุงเทพมหานครผู้กองรถคันนี้เขาไม่ได้เอาป้ายภาษีมาให้ครับเขาบอกให้ถามผู้กับเลยเราก็ไม่ถามนะครับยังครับผู้กองรถคันนี้ไม่ไอ้ป้ายภาษีอยู่ไหนอ่ะป้ายภาษีไม่มีเหรอที่เขาเขียนรถได้รับการยกเว้นตามกฎหมายยกเว้นยังไงอ่ะรถเช่าอันนี้รถเช่ารถเช่าป้ายขาวยังไงผู้กองก็พูดไปเรื่อยถ้ายกเว้นอ่ะมันต้องเป็นรถไอ้นั่นอ่ะที่จะเถียงผมสิไอ้นี่ของกองทัพการครับผมรถของนนทบุรี4ครับนนทบุรี4นะครับท่านบอกว่านนทบุรี4ทำไมมันป้ายขาวผู้กองไม่ใช่นนทบุรี4คนนี้คนเก่าท่านนั่นมาให้ก็คือป้ายเนี่ยมันคุมสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีไอ้นี้นะครับไม่ได้มีป้ายของผู้กองอนุสักนะครับคำแผงฮัลโหลดีครับก็ผมก็เข้าขาวแต่มันได้รับการยกเว้นยังไงอ่ะผมไม่เข้าใจอ่ะนะครับมันเป็นรถเช่านะมันเป็นรถเช่าแล้วผู้กองมาบอกว่าได้รับการยกเว้นเฮ้ยถ้ายกเว้นให้รถเช่ายกเว้นให้ผมด้วยดิใช่ไหมเนี่ยรถที่น้องมันขอนั่งหน้าแล้วตำรวจบอกให้นั่งหลังนะให้นั่งหลังมานะครับจริงๆเนี่ยผมไม่อยากเดินดูรถพวกนี้ทุกคันนะไม่อยากเดินดูทุกคันหรอกรู้อยู่นะอันนี้เป็นรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเป็นรถเช่าแต่บอกว่ารถนี้ก็รับการยกเว้นผู้กองก็ตอบไปเรื่อยเปื่อยตามสไตล์นะผมไม่เข้าใจมันได้รับการยกเว้นยังไงไปตั้งจุดตรวจและกล่าวหาประชาชนไม่ชำระภาษีแต่ตัวเองขับรถที่ไม่ชำระภาษีไปตั้งจุดตรวจต่างๆแล้วก็เอาประชาชนใส่รถมาเสียค่าปรับแล้วตัวเองไม่เสียหรอค่าปรับนะเอาว่าไปนะครับถ้าผิดประชาชนผิดนะประชาชนยอมรับอยู่แล้วไม่มีสิทธิ์หลีกเลี่ยงนะครับจับใส่นะครับปรับเขาก็มาเพราะฉะนั้นเจ้าของรถที่ปล่อยรถมาให้เช่านะครับดูอีกคันหนึ่งนะครับทะเบียนนี้นะครับ6กจ28
35นะครับกรุงเทพมหานครผมไม่รู้ว่าป้ายภาษีก็อย่างเงี้ยนะครับยังปี61อยู่เลยนะครับปี64อยู่ไหนนะครับเนี่ยอันนี้คือตำรวจอ่ะท่านเอาเปรียบประชาชนนะครับท่านขี่รถที่ไม่ชำระภาษีได้เนี่ยกฎหมายเขาเนี่ยอย่างคันนี้เนี่ยต่อมาแล้วเนี่ยรถอาสาเขายังปี64เลยเทศบาลฮะบางคูรักเนี่ยเขายังปี64เลยใช่ไหมแต่รถคันนี้ติดไฟไซเรนนะครับไฟแวบๆแต่ไม่ชำระภาษีแล้วออกกฎหมายมาว่าไอ้คนที่มีหน้าที่ไปตั้งด่านตั้งจุดตรวจต่างๆบังคับใช้กฎหมายพรบจราจรนะครับเนี่ยคำสั่งด่วนที่สุดเนี่ยนะครับคำสั่งด่วนที่สุดลงวันที่5มิถุนายน2563เรื่องกำชับข้าราชการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในการรักษาวินัยจราจรผมไม่อ่านทั้งหมดหรอกครับนะข้อที่1ต้องปฏิบัติตัวอะไรให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนนะครับไม่ใช่เอารถคันนี้ไปตั้งจุดตรวจหรือตั้งด่านเสร็จแล้วก็เอาไปจับชาวบ้านที่ไม่ชำระภาษีแต่รถคันนี้ไม่ได้เสียภาษีไม่มีภาษีตั้งแต่ปี61อะครับอันนี้มันปี61วันที่หมดวันสิ้นอายุนะครับ21กันยา2561นี่ประเทศไทยตำรวจขี่ได้ครับให้เห็นนะครับว่าพวกท่านปฏิบัติได้แต่ประชาชนไม่ได้เอาดูแค่2คันนี่แหละ2คันก็เกินคุ้มแล้วนะเนี่ยการออกแบบกฎหมายนะครับพอให้คนที่ถือกฎหมายก็ถือปฏิบัติอย่างนี้นะครับสถานีตำรวจบางบัวทองแล้วกันนะครับในช่วงเวลาที่เราว่างเว้นนะครับรอบันทึกประจำวันอยู่นะครับจริงๆอ่ะมันจริงๆว่าจะแจ้งอีกสักคดีพอดีพนักงานสอบสวนไม่ว่างนะครับไม่ว่างเพราะพอดีพนักงานสอบสวนต้องไปที่ลงไอ้ไปที่ศาลนะครับจริงๆน่ะแล้วก็เวลามันหมดแล้วทั้งวันแล้ววันนี้นะครับพอดีไปเดินดูรถ2คันนะครับเจ้านี้ไม่ต้องออกกล้องแล้วกันนะรอมานานแล้วนี่เราอะ่ะ เพื่อนสมาชิกเราหลายคนครับมาเต็มแน่นศาลาไปทีมนักรบด่านเถื่อนนี่นั่งศาลาไม่ได้เผื่อชาวบ้านด้วยก็ฝากความเด่นความลังให้กับเพื่อนผมด้วยนะครับลูกหล่อพ่อรวยนะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับสวัสดีครับน้ำสกุลถาพิชัยนะใครทายถูกว่ามันชื่ออะไรลองสะกิดมาชื่อหม่ำเอาชื่อหม่ำไอ้หม่ำถาพิชัยลูกก็หล่อพ่อก็รวยแท็กซี่มีเป็นร้อยคันนะมึงลองดิเอาเห็นไหมชื่อพี่แกงหรูหลานชื่อเทพสามิชัยเอาไปบอกเขาไม่ให้บอกนะครับสรุปคือเดี๋ยวรอบันทึกประจำวันอยู่รอเรื่องงานบันทึกประจำวันอันนี้พี่กมลก็ไม่ได้วิ่งรถอันนี้ผู้เดือดร้อนที่มาจากมหาชัยวิ่งรถแท็กซี่ยังไม่ได้เงินสักบาทตำรวจล็อกล้อให้มาจ่ายค่าปรับช่วยไปเลยผมบอกว่าถ้าปรับคนอย่างนี้คนขับแท็กซี่อย่างนี้มันยังไม่มีตังค์กินข้าวแต่ถ้าปรับเกียงไกลจำนวนสำหรับชาวนาวนแล้วมีเป็นร้อยล้านแต่อย่าไปปรับป้อมมันเพราะว่ารถมานานแล้วมะม่วงก็ไม่มีขายมะม่วงก็ไม่มีขายแล้วย่ำแย่ชีวิตแต่ละคนนี่เราเค้นแล้วทุกวันนี้นะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาสรุปอีกทีหนึ่งแต่ตะกี้นี่คือถ่ายให้ดูว่า
เดี๋ยวเราจะดำเนินคดีอีกช็อตหนึ่งนะครับกรณีเหมือนกับเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยตำรวจเอกท่านนี้ท่านก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนะรถป้ายขาวการยกเว้นการชำระภาษีไม่มีก็พูดไปไม่มีนะยืนยันนะครับเนื่องจากว่าเรามาวันนี้เรามาถามเรื่องกฎหมายที่มันแก้ไขไปแล้วแต่ท่านยังบอกว่ายืนยันว่าใช้แล้วก็มีพร้อมที่จะไปอธิบายเอาเลยก็เอาเลยตามสบายขอบคุณและสวัสดีครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเอาบันทึกประจำวันก่อนเดี๋ยวลงมาไลฟ์อีกครั้งนึงโดยใช้กล้องของพระเอกเรานามสกุลท้าวิชัยรวยไปไหนสาวก็ติดตามฝากด้วยแล้วกันขอบคุณมากครับ